สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NTA Channel นะฮะและวันนี้ก็อยู่กันในเกม Lesara Summit Kingdom เหมือนเดิมนะฮะเรามาต่อกันนะจากพาร์ทก่อนที่ค่อนข้างงงพาร์ทนี้มางงกันต่อนะจริงๆแล้วนะผมว่านะพาร์ทน่าจะอยู่แถวนี้ก็ได้นะแต่ว่าโอ้อยู่ดิจริงๆตรงนี้มีจุดหิมะถล่มด้วยนะไม่แน่ใจว่ามันจะถล่มมาแถวนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเลยฮะตอนนี้ผมขาดชาวบ้านหนึ่งนะฮะแล้วก็นายช่างหนึ่งโอเคชาวบ้านหนึ่งไม่ค่อยขยายไปนะชาวบ้านหนึ่งแล้วก็นายช่างสี่ระดับการวิจัยผมไม่เห็นเขาวิจัยด้วยนะสิจริงนะเติมเต็มความต้องการที่เติมเต็มให้กับบาร์บาร์นี่คืออันนี้ใช่ไหมหมดหมู่ใดก็ได้ทุกผมต้องมาขอมาตีปริศนาตรงนี้ให้แตกนี่มันก็ได้แล้วนะเนี่ยมันก็เต็มแล้วนะจริงเอาจริงๆก็เต็มแล้วนะเนี่ยแต่ไม่ใช่ใช่ไหมเสียดายฮะยังไม่อยากสร้างใหม่นี่แต่พาอัพได้แล้วคือชาวบ้านที่มันสอนน่ะต้องการแค่นี้ไม่ใช่หรอเอาจริงนะถ้าชาวบ้านที่เขาสอนแต่ตั้งแต่เริ่มแรกอ่ะเนี่ยจริงๆแล้วมันก็น่าจะได้แล้วนะแต่ทำไมมันยังบอกว่าขาดต้องอยู่ในช่วงบริการของมันดาราหมดหมู่ใดก็ได้1หรือ2อ๋อต้องทำให้เต็มเหรอครับเดี๋ยวนะงั้นเอามาไว้แบบนี้คือเอาให้เต็มใช่ไหมหมวดหมู่ใดก็ได้ถ้าสมมติว่าอาบน้ำละได้ไหมสมมตินะครับสมมติโรงแรมอันนี้ต้องการเบียร์นะอาบน้ำละได้ไหมพอจะได้ไหมเนี่ยต้องทำถนนมาก่อนนะผมอยากให้มันสมมาตรไม่ใช่อะไรหรอกได้ไหมแต่ว่าต้องการช่างพอทำให้เควสมันเสร็จไปทีละอันนะ
เออสงสัยต้องทำให้ปลาให้เต็มครับเดี๋ยวนะถ้าอย่างนั้นผมจะเลี้ยงผึ้งสักอันหนึ่งขอตีโจทย์ให้แตกแป๊บหนึ่งนะฮะการช่างเพิ่มอ๋อโอเคโอเคกว่าจะตีโจทย์แตกโอ้โหมันเอาผมจะปวดหัวเลยนะเออทำไมตอนแรกคุณไม่สอนแบบนี้ล่ะเออทำไมตอนแรกคุณไม่สอนแบบนี้ตอนแรกสอนแบบนี้ก็จบนะเออแล้วก็ชาวบ้านอีกหนึ่งนะครับคือเพิ่มอะไรก็ได้ให้มันครบตามเกรดนะฮะมันถึงจะอัปเดตได้โอเคก็อัพสัก12หลังก็พอนะครับตามเกรดอ่ะ2ครบแต่ว่าต้องการน้ำผึ้งเพิ่มเดี๋ยวนะอ๋อต้องแบบเอาอันไหนก็ได้แล้วก็อัพให้มันครบนะฮะอ่ะโอเคอุปทานต่ำเกิน1ไหนฮะอ๋อโอเคลืมล่าจริงแล้วมันก็ที่เดียวกันใช่หรอโอเคเอาละฟังหน่อยพวกเก๋าลูกนี้มีเกือบทุกอย่างที่เราต้องการเพียงทำให้ตัวเองรู้สึกเหมือนอยู่บ้านที่นี่โอเคอาจใช้เวลานานและความพยายามแต่เราสามารถขยายขนาดที่นี่ได้แบบไม่มีที่อื่นตัดสินใจแล้วลุยเต็มที่โอเคนายช่างฉันคิดว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นคุณกระตือรือร้นตั้งแต่เรามาถึงภูเขาเหล่านี้เพราะฉันมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและเว้นรายละเอียดไปละเว้นรายละเอียดและไปใหญ่ทำประชากรให้เข้าถึงนะครับงั้นผมก็อัพบ้านพวกนี้ไปก่อนต้องการชีสเพิ่มต้องค่อยๆอัพแล้วก็ค่อยๆดูนะว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มนะครับแต่ตรงนี้ก็ได้นะแต่ไม่เอาตรงนั้นเอาไว้ไข่เอ๊แล้วก็ต้องการยักษ์นะฮะแล้วก็ต้องการไอ้นี่ฮะจามบารีนะฮะจามบารีก็ใช้เยอะเหมือนกันนะพออีกหรอ
็บตังค์ไม่พอนะเอ็มเอ้ยชีตไม่พอตอนนี้หรือว่าตัวจามบรีหรือมันผลิตที่เดียวฮะผมเอาไปสัก2ที่ดีไหมขอลองนะเกมนี้ไม่ลองไม่รู้นะฮะยกเลิกการส่งเออมันอ๋อโอเคมันน่าจะเข้าไปดีนี่ไงจริงๆแล้วมันผลิตเกินด้วยซ้ำเนี่ยมันก็ถล่มไปหนึ่งก่อนก็ได้เดี๋ยวค่าบำรุงรักษามันจะเยอะเกินไปนะฮะโอเคมีอะไรนอกจากไข่กับข้าวบ้างก็น้ำผึ้งนะงั้นที่นี่ครับเลี้ยงผึ้งต่อน่าจะโอเคกว่ามั้งคิดว่านะครับส่งลากไกลหน่อยยามารีพอไหมผู้ต้องการคนอีก5คนไม่ใช่คนดิต้องเรียกว่านายช่างนะฮะยอดเงินติดลบอีกแล้วพอไหมถ้าไม่พอก็เพิ่มอีกหนึ่งฮะไม่ชอบเหรอน้องพึ่งอ่ะอ๋อไม่มีความต้องการทรัพยากรนี้ในเมื่อไม่ต้องการก็เก็บตังค์เก็บตังค์คนนี้เคอยู่แล้ว ต้องลองผิดๆถูกๆนะเกมนี้ถ้างั้นกินใดกินอะไรดีล่ะหรือว่าชีสกินชีสหรอจริงดีแต่ว่าต้องมาหาที่ผลิตฝั่งนี้ครับอ๋อนี่ไงต้องการชีสนะอ๋อนี่ต้องการชีสเนื้อลมควันหรือชาเนยนี่ฮะเริ่มมีความต้องการวิเดี๋ยวนะผมขอดูว่าที่บริจาคชาวเมืองเขาบริจาคให้เราไหมก็จะบริจาคให้ผมไหมบริจาคใช่ไหมเอต้องการไข่เพิ่มคือยิ่งเราเพิ่มประชากรเพิ่มคนเพิ่มบ้านความต้องการของต่างๆมันก็เริ่มมีขึ้นเยอะขึ้นนะฮะเกแต่ว่าผมตีโจทย์แตกแล้วนะอันที่ผมไม่เข้าใจอ่ะThank you.
จามรีผมเลี้ยงไว้แถบๆนี้ได้ไหมตรงนี้ไม่ได้อะไรไม่ได้กดสวดใช่ไหมไม่ได้สวดมนต์กับเขาหรอลองวางไว้ตรงนี้คือใช่ไม่ได้สวดมนต์นะบ้านนายช่างเติบโตขึ้นเป็นส่งแบบอันนี้ไปนะฮะเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นอะไรนะเครื่องใช้ในครัวโอ้โหผมต้องเอาคนเข้ามาผมว่าผมเอาคนธรรมดาเพิ่มดีกว่าก็รู้สึกว่าต้องใช้เยอะเหมือนกันนะจะเจ๊งกลับมามีตังค์เลยเว้ยนี่อะไรเอ่ยความต้องการต่ำเหรอเดี๋ยวเพิ่มมาให้แป๊บนึงนะเย็นๆนะครับของไม่พอทำเรื่องข้าวฮะต้องมีข้าวด้วยนี่พอไหมพอยังถึงนะโอ้ยไม่ถึงประมาณนี้ถึงไหมทั่วถึงอะทั่วถึงแต่ว่าคนยังไม่ครบป่ะนายช่างอีกหนึ่งหลังป่ะนี่แต่ว่าเอาหลวงพี่ก็ได้นี่หลวงพี่ยังมีไม่เยอะนะหลวงพี่ต้องการอะไรเพิ่มนะหลวงพี่ต้องการการตัดสรู้เพิ่มนะฮะงั้นหลวงพี่เดี๋ยวนะ50 บาทหลวงพี่สวดมนต์ได้ไหมไม่ได้ฮะหลวงพี่บอกข้าไม่ต้องการแต่นี่เอามันดาราขึ้นมารู้สึกว่าหลวงพี่เขาต้องการกันนะจริงในเมื่อหลวงพี่ต้องการอันนี้ไม่ถึงแล้วหลวงพี่ถ้าผมรู้สึกไม่ผิดนะเสียงที่ผมได้ยินยังไงเสียงที่ผมได้ยินก็คือเสียงหิมะถล่มใช่ไหมเนี่ยนี่โอเคดำเนินการต่อฮะดีมากแต่เดี๋ยวก่อนเราต้องแก้ไขสถานการณ์ที่อยู่อาศัยทันทีมีอะไรผิดปกติกับปานาสภาพความเป็นอยู่ที่คุณภาพสูงนี่คือกระดูกสันหลังของเมืองที่เจริญรุ่งเรืองทุกแห่งและฉันต้องการความเจริญรุ่งเรืองมากเริ่มทำงานกันเถอะบ้านวันนะใดก็ได้ระดับ3วันนะใดก็ได้ระดับ3 Oh my god ขอดูได้ไหมว่าวันนะไหนต้องการอะไรน้อยสุดเนี่ยโอ้ยิ่งหลวงพี่ยิ่งต้องการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะของที่แบบเรื่องศรัทธาร้วนๆชาวบ้านอาหารแล้วก็ศรัทธานะครับ
การความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มขึ้นขอดูชั้นต่อไปเรือเหรอฝั่งนี้ล่ะเหมือนทองแดงเหมือนกันขอดูแป๊บหนึ่งนะนี่ต้นไม้ประดับเพิ่มค่าความสวยงามใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอลองกับชุมชนนี้ผมบอกว่าอยากได้ระดับ3บรรณะใดก็ได้ขึ้นไหมเออขึ้นนะขึ้นจริงขึ้นจริงถึงเวลาตกแต่งงั้นวันนะช่างนี่แหละนี่แต่ว่ามันต้องมีการจัดหาเบียร์อย่างต่อเนื่องแต่ว่านี่มีสนามแข่งจามรีด้วยการผลิตเบียร์ใช้ข้าวบาเล่ต้นไม้ด้วยนะครับต้นไม้ข้าวเอามาเข้าโรงเบียร์แล้วก็เข้าโรงแรมนะฮะโอเคในเมื่อชาวบ้านเรามีเยอะนะ100กว่าคนเลยที่เหลือนะใช่ปะอันก็ทองแดงเอาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมอาจจะย้ายการผลิตทั้งหมดมาที่นี่ดีกว่านะครับการผลิตทั้งหมดนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าต้องการไม้ด้วยนะใช่ไหมการผลิตเบียร์มีต้องการไม้นะฮะถ้าสมมติผมทำไว้แบบนี้โดยที่เอาจริงๆนะเอาไม่ให้มันต้องเสียเวลาในการเราสร้างอ่ะผมว่าต้นไม้อ่ะสร้างแถบข้างบนนี้แล้วก็ย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่นี่นะจริงแถบนี้นะครับน่าจะโอเคสุดจริงเออแล้วพวกผลิตนอกจากผลิตอาหารอย่างพวกจามรีอ่ะอยู่ที่ไหนก็ได้นะจริงแล้วก็ถ้าผมอยากพวกโคนมผมใช้ไอ้ตัวขนส่งกระไรก็ได้นะจริงฮะจริงนะก็ไม่ให้มันเกะกะพวกนี้นะเราอาจจะมีพาร์ทหนึ่งที่ย้ายของนะเริ่มทำตามแผนนะครับผมจะไปปลูกต้นไม้ก่อนแล้วกันที่นี่ขึ้นตรงไหนได้บ้างโอ้ no ขึ้นตรงไหนได้เนี่ยชั้นนี้ขึ้นไม่ได้หรออ๋อนี่กดผิดกดผิดกดผิดจากที่นี่นะแล้วผมจะทำต้นไม้แถบนี้อ่ะคิดว่าไม่ไถนาเคลียร์อาคารที่อยู่ในระยะหิมะถล่มผมว่าประมาณนี้น่าจะได้เผื่อไว้นะประมาณนี้น่าจะกันได้ครับOh, my God.
้ได้หรือเปล่าจะได้นะแถบนี้น่าจะไอ้ตกลงไปได้หรือเปล่ามีผลหรือเปล่าน่าจะได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่สมมาตรนะเพราะผมอยากให้มันปกป้องได้มากที่สุดอ่ะไปโอเคพอไม่ได้อยู่ช่วงระยะไว้ตรงนี้ก่อนนะเอาไว้ในฐานที่เข้าใจผมอยากเดี๋ยวผมจะมาฝั่งนี้นะครับทำฟาร์มข้าวเพิ่มแต่บนนี้น่าจะปลูกฟาร์มข้าวไม่ได้มั้งเพราะมันเป็นที่แห้งแล้งนะเดี๋ยวนะนี่ไงมันจะได้ข้าวน้อยมันปลูกได้แต่ว่ามันได้ข้าวน้อยนะครับเราต้องจำใจอ่ะผมจะมาเปิดฝั่งนี้ไม่ต้องกลัวนะฮะว่าชาวบ้านจะมาไม่ถึงจากที่ผมสังเกตดูนะชาวบ้านมาถึงแน่นอนครับเสร็จแล้วก็ปลูกข้าวหมดก่อนก็ได้นะเพราะมันยังไม่จำเป็นต้องไปใช้อะไรโอเคจากนั้นผมจะทำที่นี่เลยก็แล้วกันที่นี่ก็แล้วกันนะที่มีทรัพยากรอินพุตนี่มีสินี่ไงเดี๋ยวนะ
อ๋อไม่ต้องเข้าลงสีโอเคซอรี่ซอรี่ไม่ต้องเข้าลงสีอ๋อนี่ไม่ต้องเข้าลงสีนะครับเสร็จแล้วก็เอาที่ขนส่งระยะไกลพอเล่นเริ่มเข้าใจแล้วมันก็เริ่มโอเคนะย้ายปุ๊บต้องอัพใหม่ด้วยเหรอเราต้องสร้างโรงแรมอันนั้นมันโรงอาบน้ำผมเข้าใจผิดโอเคนี่โอเคต้องเอาอะไรเพิ่มอ่ะนักบวชหรอมันดาราจากนั้นก็อาหารนะตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ามันติดมันดารามันอันไกลโอ้โหโอ้โหฝั่งนี้มันไม่มีดอกไม้ผมก็ว่าอยู่ทำไมมันไม่เหมือนกันนี่ไงก็ทำดอกไม้ให้นี่ไงมีอีก2อันเลยอีก2อันต้องหาอาหารการกินเพิ่มแล้วก็ต้องอัพไอ้พวกนี้เพิ่มด้วยนะฮะถ้าโอเคเดี๋ยวยังไงพาร์ทนี้เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาต่อกันพาร์ทหน้าผมน่าจะขออนุญาตย้ายไอ้พวกของเหล่านี้เพราะผมคิดว่าอีกหน่อยเมืองเราอ่ะมันน่าจะขยายไปไกลกว่านี้นะครับน่าจะไม่หยุดอยู่แค่นี้แหละคิดว่านะน่าจะขยายหรือไม่งั้นก็อาจจะทำพวกนี้ให้ดีขึ้นก่อนนะครับแล้วค่อยขยับขยายค่อยว่ากันนะโอเคนะครับงั้นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านในการติดตามรับชมนะครับถ้าชอบการทำผลงานของผมก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนที่ชมผมอยู่แต่ว่ายังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสำหรับใครที่มีข้อติชมหรือว่าข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับ